สวัสดีค่ะ Morning Talk ประจำวันที่27พฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะตลาดสหรัฐก็ปิดทำการอาจจะมีแนวโน้มที่ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเท่านั้นนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยค่ะลบ 0.37% มาอยู่ที่ระดับ 1,385.55 นะคะราคาทองคำยังคงทรงตัวนะคะหลังจากที่หลุดจากบริเวณ 1,340 แล้วก็ตั้งฐานไว้ได้อย่างหนาแน่นตอนนี้ก็ทำตัวรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะและพยายามที่จะต้านผ่านทะลุ 1,400 ให้ได้ก็ต้องรอดูนะคะในสัปดาห์นี้ว่าจะสามารถผ่านระดับ 1,400 ได้หรือไม่นะคะขณะที่ปัจจัยหลักๆที่ยังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะก็ได้แก่การที่เฟดนะคะจะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอีกหรือไม่นะคะทีนี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าผลการประชุมของเฟดต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อราคาทองคำมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้มีการประชุมใดๆอาจจะเป็นเรื่องของทางฝั่งยุโรปซะมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม G8 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะหรือเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ OPEC จะมีการประชุมในช่วงวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวัน Memorial Day นะคะของทางสหรัฐก็คาดว่าวันนี้จะแกว่งตัวไม่ได้มากนักนะคะโดยปัจจัยทางเทคนิคนะคะยังหนุนให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้ค่ะสำหรับข่าวหลักๆสำคัญในวันนี้ก็จะเป็นเน้นทางฝั่งยุโรปนะคะโดยที่ GDP ของเยอรมันนะคะเริ่มขยายตัว 0.1% นะคะขณะที่ชาวโปรตุเกสนะคะเริ่มมีการประท้วงเกี่ยวกับมาตรการการรัดเข็มขัดพร้อมชี้ว่า 80% ของประชากรนะคะไม่พอใจเกี่ยวกับที่รัฐบาลได้มีการออกมาตรการดังกล่าวดังนั้นนะคะก็ต้องรอติดตามดูว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีแรงหนุนต่อราคาทองคำได้หรือไม่ถ้าเกิดค่าเงินยูโรหรือทางเศรษฐกิจของทางยุโรปปรับตัวฟื้นตัวดีขึ้นนะคะอาจจะช่วยหนุนราคาทองคำในระยะถัดไปได้ส่วนในวันนี้ยังไม่ได้มีข่าวปัจจัยหลักๆเข้ามากระทบมากนักค่ะทีนี้ถ้าจะดูจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตัวเลขส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดสินค้าคงทนนะคะที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.3% นะคะแล้วก็ยอดสินค้าคงทนเดือนเมษายนก็มาอยู่ที่ระดับ 3.3% จากที่เคยลบมาช่วงก่อนหน้านี้ดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ดีเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นผลทำให้เฟดยุติการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำทีนี้ก็ต้องมาติดตามดูตัวเลขอื่นๆในช่วงสัปดาห์นี้ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก็อย่างที่บอกว่าเราเห็นว่าตอนนี้ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวและยกฐานที่สูงขึ้นก็คืออยู่ในระดับสูงเหนือ 1,370-1,380 ตรงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามแนวต้านยังค่อนข้างแข็งแกร่งบริเวณ 1,400 ถึง 1,414 นะคะถ้ายังไม่สามารถผ่านไปได้แนวโน้มการล่วงลงมาอีกครั้งนึงก็มีโอกาสค่ะแต่ทีนี้เรารอดูการฟื้นตัวก่อนว่าจะสามารถทะลุ 1,400 ได้หรือไม่นะคะโดยวันนี้ให้แนวรับ 1,378 1,358 และแนวต้าน 1,398 และ 1,411 ค่ะสำหรับตัวเลขอื่นๆก็จะเห็นว่า SPDI ยังคงขายอย่างต่อเนื่องนะคะ 1,016.16 ตันมาขายที่ระดับ 2.41 ตันนะคะสำหรับตัวดาวโจนส์มีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะบวก 0.60% มาอยู่ที่ระดับ 15,303.10 จุดนะคะที่นี้ตัวเซ็ต50เรานะคะเนื่องจากว่ามีเกี่ยวกับผลเรื่องของการประชุมกนง.ในวันพุธนี้นะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของทางภูมิภาคส่วนใหญ่นะคะเริ่มชะลอตัวลงดังนั้นวันนี้เซ็ต50อาจจะมีการชะลอตัวลงได้บ้างเล็กน้อยนะคะโดยสำหรับซิลเวอร์นะคะก็เคลื่อนไหวลักษณะคล้ายทองคำนะคะคือแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะรอดูว่าจะสามารถผ่านแนวต้านได้หรือไม่นะคะให้แนวต้าน 23.1 และ 23.5 ขณะที่แนวรับ 20.9 และ 19.8 ค่ะสำหรับตัวค่าเงินบาทเนื่องจากรอผลการประชุมของกนง.นะคะต้องรอดูว่าจะสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่บริเวณ 30.2 และ 30.5 ได้หรือไม่นะคะถ้าไม่ได้รอดูที่แนวรับ 29.65 และ 29.55 ค่ะสำหรับตัวราคาน้ำมันนะคะเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะคะอาจจะรอดูผลการประชุมของ OPEC ในวันศุกร์นี้ก็เป็นได้นะคะรอดูแนวต้านที่103และ 104.5 ขณะที่แนวรับ 100.8 และ 100.2 ค่ะต
ัวเซฟตี้อย่างที่บอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอ่อนตัวลงมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะวันนี้รอดูนะคะว่าจะฟื้นตัวได้หรือไม่โดยให้แนวต้าน1075และ1085ขณะที่แนวรับ1055และ1048ค่ะการหลุดบริเวณ1048เป็นแนวโน้มเชิงลบค่อนข้างมากนะคะดังนั้นใช้ความระมัดระวังในการลงทุนด้วยสำหรับการวิเคราะห์ดีริเวทีฟในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ